ไหมที่ผมเจอแกน่ะโอมเดินถือโทรศัพท์เข้ามาที่หัวหน้ากล่องโทรมาหาน่ะให้ผมไปดูเครื่องหยอดข้าวน่ะมันเป็นช่วงเวลาช่วง 7:00 กว่าเป็นช่วงเช้ามันไม่ได้สายขนาดนั้นผมก็พูดแค่นั้นผมไม่ได้ไปข่มขู่เจ้าต้องบอกว่าเวลานั้นเวลานี้ไม่ได้ไปข่มขู่ครับที่ผมพูดกับท่านกับวันนั้นก็อย่างงี้แหละผมบอกท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะให้การแต่ถ้าความครับแต่ถ้าความจริงมันปรากฏว่าสิ่งที่ผมพูดกับสิ่งที่แกพูดอ่ะเรื่องไหนมันเป็นความจริงเวลาเป็นความจริงน่ะถ้าผมโดนออกหมายจับโดยที่มีแกน่ะเป็นพยานอย่างเงี้ยถ้าผมหลุดมาเมื่อไหร่ผมฟ้องกลับแน่เรื่องเวลาแกมาพูดอ่ะนะแกพยายามมาคุยด้วยบอกว่าผมเนี่ยยังพูดความจริงไม่หมดซึ่งผมก็อธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยผมพูดความจริงไปหมดทุกอย่างแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านมันอยู่ในดุลพินิจของท่านเองท่านจะไปเชื่อพยานแวดล้อมหรือไปทำอย่างอื่นน่ะที่เป็นพยานเท็จอะไรต่างๆน่ะไม่ได้อยู่แล้วความจริงคือความจริงที่ท่านถามมาศรัทธากับความจริงไม่มีศรัทธาไหนมากที่จะชัดเจนมากกว่าคำว่าศรัทธาในความจริงผมก็ศรัทธาในความจริงศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละพูดเยอะครับแต่ผมพูดเยอะกว่าเขาอีกก็ประมาณนี้ครับผมบอกผมพูดไว้แล้วผมเคยสาบุงสาบานไว้แล้วว่าถ้าใครก็ตามที่พยายามทำให้ครอบครัวผมอ่ะต้องมารับเรื่องที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยก็ขอภาวนาให้สิ่งที่เขาพยายามทำกับครอบครัวผมน่ะให้มันย้อนกลับไปครอบครัวเขาร้อยเท่าพันเท่าอ่ะตามที่ผมเคยอธิษฐานนั่นแหละเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันกำลังทำงานอยู่ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองทำดูมันเรื่องนี้มันเกิดตั้งนานแล้วแหละแต่มันก็ทุกครั้งที่เจอท่านก็มักจะพูดอย่างนี้ท่านไปเชื่อพยานแวดล้อมมากกว่าคำพูดผมนะผมก็เลยอยากถามท่านว่าชมพู่หายอยู่อีกที่นึงอ่ะแล้วท่านมาสอบอยู่บ้านหลังเดียวเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วผมอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยชมพู่หายผมยังไม่เห็นเลยชมพู่ไปไหนผมยังไม่เห็นเลยถามว่าผมรักชมพู่รักหลานตัวเองอุ้มได้อุ้มไม่นู่นไม่นี่ได้คนใกล้ชิดนั่นแหละที่อุ้มชมพู่ได้โดยที่ไม่ร้องมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่อุ้มชมพู่ได้จริงๆแล้วชมพู่อ่ะแทบจะไม่ผมอุ้มด้วยซ้ำไปน้อยครั้งนักที่จะได้อุ้มชมพู่น่ะเพราะชมพู่น่ะกลัวผมนะไม่ใช่ว่าชมพู่จะให้ผมอุ้มง่ายๆนะไม่เชื่อถามป้าแตนดูแต่ชมพู่มาทุกครั้งก็ถามหาลุงได้อุ้มบ้างบางทีก็พาไปซื้อขนมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยชมพู่ก็จะให้อุ้มอยู่ไหนอยู่ไหนตีตามไปเจอเด็กแล้วเจอเด็กแล้วเจอเด็กอยู่หลังผู้ก็ย่าเจอเด็กอยู่หลังผู้ก็ดีเจอเด็กของน้องนะก็มีอาการที่รับไม่ได้กับข่าวที่ได้รับมานะคะอย่างคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ได้ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พอทราบข่าวเนี่ยก็มีอาการกรีดร้องแล้วก็เหมือนจะเป็นลมไปนะคะก็หลายคนญาติก็ช่วยกันที่จะพาตัวขึ้นรถไปแล้วก็คาดว่าน่าจะนำส่งโรงพยาบาลอยู่ๆพี่ก็ไอ้รังคุกอยู่ๆนะพี่ก็ไอ้รังคุกเอาไปอยู่ๆพี่ก็ไอ้รังคุกอยู่ๆนะพี่ก็ไอ้รังคุก